ในชีวิตไม่เคยนั่งพูดเรื่องเบี่ยงเบนทางเพศกับคุณพ่อคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยหยิบเรื่องนี้มาพูดเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยพูดเลยนะครับพ่อกับแม่ยังไม่รู้นะพ่อคิดว่าเป็นผู้หญิงมาตลอดหนูพยายามทำทุกอย่างให้เขาภูมิใจมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอันจริงๆแรกเริ่มสิ่งที่หนูทำแบบนี้คือหนูไม่ค่อยว่าเราอยากทดแทนอะรู้สึกชดเชยอยากชดเชยให้เขาอยากแบบเรารู้ตัวว่าเราอะไม่ได้เป็นลูกชายให้เขาแล้วเรากลัวเรื่องการยอมรับในความเป็นตัวตนของเราอะคะครอบครัวมีการยอมรับในความเป็นเจนนี่ขนาดไหนคือบางคนอย่างสมมติว่าคุณพ่อเป็นตำรวจหรือเป็นทหารบางทีเขารู้สึกว่าลูกชายต้องแข็งแกร่งให้ได้พ่อมาสิเขามีความกดดันไปถึงน้องป่ะคะในชีวิตไม่เคยนั่งพูดเรื่องเบี่ยงเบนทางเพศกับคุณพ่อคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยหยิบเรื่องนี้มาพูดเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยพูดเลยนะครับพ่อกับแม่ยังไม่รู้นะพ่อคิดว่าเป็นผู้หญิงมาตลอดเธอรอเล่นค่ะไม่หนูยอมรับว่าหนูเป็นคนที่โชคดีแบบโชคดีที่สุดในชีวิตแล้วคือพ่อไม่มีความกดดันไม่มีการดุด่าหรืออะไรด้วยเรื่องนี้เลยค่ะไม่เข้มแข็งสิแมนสิหรือว่าแบบโอ๊ยต้องไปเป็นตำรวจเป็นทหารนะไม่เคยพูดเลยค่ะไม่เคยพูดเลยแล้วเขายอมรับเราหนูมีเขายอมรับเราแบบมากหนูมองว่าอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนอยู่ในกรอบเกณฑ์อยู่ในทุกอย่างเราเป็นเด็กเรียนดีเราเป็นเด็กกิจกรรมทุกอย่างหนูก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบไม่ได้มากดดันหรือมาคาดหวังหนูหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูว่าหนูพยายามทำทุกอย่างให้เขาภูมิใจมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอันจริงๆแรกเริ่มสิ่งที่หนูทำแบบนี้คือหนูไม่ค่อยว่าเราอยากทดแทนอะรู้สึกชดเชยอยากชดเชยให้เขาอยากแบบเรารู้ตัวว่าเราอะไม่ได้เป็นลูกชายให้เขาแล้วเรากลัวจริงๆมันกลายเป็นความกดดันไหมว่าตอนเด็กๆอะเราเลยต้องทำให้ดีทำให้คนข้างบ้านเขาชื่นชมเราอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็รู้สึกสบายๆในการที่เราปฏิบัติตัวแบบนี้มันก็กดดันนิดนึงมันกดดันนิดคือถามว่าที่รู้ว่ามันทำไมแบบมันถึงกดดันเพราะว่าไอ้ช่วงที่เราเรียนดีมาตลอดอะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้ตัวแต่ว่ามันมีช่วงที่เราเกรดตกอะค่ะเรามีช่วงที่เราเกรดตกปุ๊บพอเกรดตกปุ๊บมันกลายเป็นแบบเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้แล้วมันอุ้ยไม่ได้แล้วว่ามันเรารู้สึกว่าเราจะเหลืออะไรให้กับที่บ้านภูมิใจนะใช่ใช่ค่ะมันก็เลยก็อ๋อเออเนี้ยเราคือจริงๆเรากดดันตัวเองมาตั้งแต่เด็กว่าทำทุกอย่างให้มันแบบให้มันดีเป็นเด็กเรียนพยายามอยู่ในลู่ในทางอะไรเงี้ยแล้วด้วยอีกอย่างนึงคำที่พ่อหนูพูดแล้วหนูจำได้ขึ้นใจเลยแล้วกลายเป็นว่ามันเหมือนแบบมันฝังอยู่ในหัวหนูตลอดคือพ่อบอกว่าแบบจะยังไงก็ได้นะแต่ขอให้รักดีพอเรารู้สึกว่าแบบคำนี้มันอยู่ในหัวว่าเราต้องรักดีอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยชอบแบบเราไม่ค่อยกล้าทำอะไรที่มันแบบให้เขาผิดหวังหรือให้เขาเสียใจแต่ช่วงที่ชัดเจนมากๆในการเป็นตัวตนของเราคือตอนที่คุณครูมาบอกที่บ้านม .4 ม .4 แล้วยังไงอันนี้หนูไม่รู้ด้วยค่ะหนูเพิ่งแม่เพิ่งมารู้ตอนที่ลงไปถ่ายรายการจริงเหรอเนี่ย YouTube ใช่เมื่อปี2ปีนี่เองอ้าวเขาเพิ่งบอกเหรอเขาเพิ่งพ่อกับแม่เพิ่งบอกเพราะว่าเหมือนทีมงานถามพ่อกับแม่ว่ารู้ตั้งแต่ตอนไหนเงี้ยไอเราอ่ะหนูอ่ะคิดมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเขารู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่พ่อแม่บอกว่าอ๋อตอนแรกคิดว่ามันเป็นผู้ชายเรียบร้อยหรอเพราะว่าแม่เพราะหนูอยู่บ้านหนูไม่ค่อยแสดงออกเรียกว่าแอปแมนก็ได้คือทำตัวปกติอ่ะนิ่งๆพูดน้อยไม่ได้อะไรไม่ได้แบบคืออยู่โรงเรียนแค่แบบชั้นเดียวอ่ะพูดเยอะกว่าอยู่ที่บ้านทั้งชีวิตคือแสดงออกให้น้อยที่สุดนิ่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเรียกว่าแอปแมนก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยคิดว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยจนม.4 คุณครูมาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมาคุยผู้ปกครองอะไรแบบเขาไปเยี่ยมบ้านป่ะครับเยี่ยมบ้านใช่เยี่ยมบ้านผู้ปกครองใช่แล้วก็เหมือนเขาก็คุณครูก็บอกว่าลูกของคุณแม่เบี่ยงเบนนะแม่ตอนแรกอ่ะนึกว่าแบบเฮ้ยจะต้องแบบร้องไห้แม่หนูอย่างเงี้ยว่าแล้วนี่จัดว่าแล้วหนูถามแม่ว่าแม่ยังไงแม่ก็แบบแม่ก็ไปตบเข่าว่าแล้วนี่จัดมันต้องเป็นนี่แม่บอกว่ารู้อยู่แล้วหรือว่าคิดอยู่แล้วคือมีความเครียดแข็งมีความแบบพอเริ่มโตขึ้นก็ได้เลยเริ่มความแบบมันต้องใช่หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็พอคุณครูบอกก็เลยมั่นใจแต่ตอนนั้นคุณครูมาบอกคุณแม่แล้วคุณครูก็เลยบอกว่าแล้วคุณพ่อจะโอเคไหมจะยอมรับไหมอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่คุยกับคุณพ่อเองปุ๊บเขาพ่อหลังจากนั้นเหมือนแม่ก็ไปคุยกับพ่อ
แต่หนูไม่เคยรู้เลยว่าเขาคุยกันเพราะว่าไม่เคยมีปฏิกิริยาหรืออาการอะไรที่แสดงออกเลยว่าเขารู้แล้วนะแบบ 100% คือเขาไม่ได้ถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในบ้านไม่เลยค่ะไม่แบบไม่เลยไม่ได้แบบมีอุ๊ยทำไมวันนี้พ่อเงียบใส่หนูเป็นแบบผิดปกติอะไรไม่มีเลยหนูไม่ใช่คนจริงจังอะตอนนั้นหนูก็มีความรู้สึกว่าเราค่อยให้เขาซึมไปแล้วกันเนาะค่อยๆแบบเริ่มแบบพอเข้ามหาลัยปุ๊บค่อยๆผมยาวโชคดีมากตอนนั้นรู้สึกโชคดีมากเลือกเรียนศิลปากรแล้วเทรนเด็กแนวเด็กเซอร์มันมาผมยาวผู้ชายผมยาวมันหมดเนาะไอเราก็แบบเลี้ยงผมยาวไปให้เขาคิดว่าเป็นหนุ่มเซอร์แบกกีตาร์กลับบ้านเลยไหนที่ครูบอกแต่ม.4แล้วเออแต่ตอนนั้นเราเข้าใจให้เขาเข้าใจว่าเป็นหนุ่มเซอร์แต่จริงๆเขารู้แล้วอ๋อมันเตรียมแต่งหญิงแต่ว่าตอนนั้นอะตอนปีหนึ่งอะค่ะมีเหตุการณ์ที่ทำให้หนูอะคิดเขาเรียกว่าไงจะคิดว่าเขารู้แล้วหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำมีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคือไปบ้านคุณย่าแล้วมีญาติมาเยอะแล้วตอนนั้นหนูผมเริ่มยาวปุ๊บแล้วก็เหมือนโดนญาติแซววันนี้มันจะสวยขึ้นเนี่ยมันจะอะไรนู่นนี่แล้วหนูในใจตอนนั้นแบบทำไมเงี้ยพ่อแม่ก็อยู่อะไรเงี้ยค่ะปุ๊บสะพานหนูรู้สึกว่ามีมืออ่ะมาลูบที่ผมหนูตรงนี้แล้วก็พูดเป็นพ่อพูดขึ้นมาว่าเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นเสือใบหนูตอนนั้นคือฉันไม่ใบอยู่แล้วฉันเป็นผู้หญิงชัดเจนฉันไม่แบบแต่จริงๆคำว่าเสือใบของคุณพ่อคือเขาหมายถึงโจรอ๋อเหรอโจรคือในภาษาตำรวจอ่ะเขาจะเรียกโจรมาเสือใบเพราะมันมีโจรไม่ใช่เสือใบอะไรอย่างนี้แล้วก็อ๋อเข้าใจผิดไม่จริงกับไม่จริงกับไม่ได้เข้าใจผิดแล้วก็รู้แหละไม่ได้พูดแซวอะไรเหมือนเป็นอะไรก็เหมือนให้เป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วเราก็อันนี้มันเป็นการเข้ามาใกล้เรื่องความเบียดเบียนทำให้ของเรามากที่สุดในตอนนั้นในชีวิตเลยเหมือนการโชว์การยอมรับไปแล้วด้วยใช่ค่ะทุกคนคะคุยอย่างพลาวเมาอย่างพลายค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะ